ผลกระทบเรื่องของโควิดนี่นะงานต่างๆโดยเฉพาะงานบันเทิงหนักมากครับหมอลำชื่อดังภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นคณะระเบียบวาทศิลป์ทำนองขอนแก่นดังมากของภาคอีสานดังในประเทศไทยแล้วก็ดังทั่วโลกครับแต่วันนี้สูญเสียรายได้ประมาณสัก6ล้านกว่าบาทแล้ว2เดือนครับระหว่างเนี่ยช่วงเนี้ยครับธันวาถึงมกรางานเลื่อนระเบียบวาทศิลป์แฟนคลับที่ว่านี้แฟนเพจของเขานะครับแจ้งมาว่าโอ้ยช่วยสนับสนุนทีมไลฟ์เดินทางมาไกลครับมาตามข่าวเรียกร้องผู้สื่อข่าวเลยไปตรวจสอบเลยครับที่เห็นอยู่นี้เป็นวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์หมอลำต่อกลอนชื่อดังขอนแก่นนี่นะเขาอยู่ที่บ้านสาวัตถีที่ตำบลในเมืองนั่นเองครับไปพูดคุยกับคุณภักดีพลรัมหรือพ่อเอ๊ะหัวหน้าวงระเบียบวาทศิลป์บอกว่าตั้งแต่เหตุการณ์โควิดระบาดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่นะครับโอ้ยงานถูกเลื่อนไปประมาณสัก100กว่างานศูนย์เสียรายได้ประมาณสัก30กว่าล้านบาทครับพอรอบนี้งานเหลือครับนี่นะชุกๆมาตั้งแต่ออกพรรษามาจนถึงปัจจุบันมาถึงประมาณสักเดือนที่แล้วนี่นะโอ้ยแสดงไป70กว่างานแล้วครับคอยยังชั่วงานก็มาหลายล้านบาทแต่ปรากฏว่าดูตารางเดือนนี้จนถึงเดือนหน้ามกราคมช่วงมีรายได้ปรากฏว่าเจ้าภาพยกเลิกงานไปหมดแล้วครับ10กว่างานคิดเป็นรายได้ก็ประมาณสัก6ล้านบาทเพราะฉะนั้นหัวหน้าวงเอนี่ครับก็เล่าไว้ฟังเลยว่าลูกวงนี่นะมีอยู่ประมาณสัก100กว่าคนทำยังไงอ่ะกลัวโควิดแล้วแสดงก็ไม่ได้แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบโอ้โหคนเป็นร้อยครับอยู่จัดระเบียบกันให้สถานที่พักเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโควิดระบาดในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ต้องโอดล่ะครับว่างานบันเทิงนั้นเลื่อนไปหมดแล้วจนกระทั่งมีคนบอกว่าโอ้ยคิดถึงมากเลยอย่างนั้นไลฟ์สดได้ไหมไปแสดงแบบไม่ต้องให้คนมาดูก็ได้ไลฟ์สดได้ไหมก็บอกว่าอ้าวได้เหมือนกันนะครับแต่นี่นะไม่ใช่เป็นการว่าหารายได้จากคนอื่นนะเป็นเด็กบอกว่าใครอยากจะดูไลฟ์สดนะครับก็อยากบริจาคอะไรก็สุดแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการขอเรื่อรายพี่น้องประชาชนก็โปรดเข้าใจด้วยว่างานบันเทิงตอนนี้หนักมากครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม